โรงเรียนปกโสซ้ำสูงเด็กหนึ่งเขวงอุดมไซได้จัดพิธีเสริมสโลงวันที่7ตุลาวันครูแห่งศาสตร์ขึ้นอยู่ที่โรงเรียนดังกล่าวโดยภายใต้การเป็นประธานพิธีของสหายพันโทบังเยียบเรียยางคณะพักกองบัญชาการเลขาคณะพักภาคทานอำนวยการโรงเรียนปกโสซ้ำสูงเด็กหนึ่งเขวงอุดมไซเป็นเกียรติข้าวมมีสหายพันโทกองแก้วหัสจันทร์คณะพักห้องกองบัญชาการปกโสเขวงอุดมไซมีคณะพักคณะอำนวยการโรงเรียนพนักงานครูอาจารย์แขกถึกเชิญตลอดฮอดนักเรียนนักศึกษาอยู่ภายในโรงเรียนเข้าร่วม400กว่าสหายในพิธีสหายพันโทบุญเลี้ยงสยจักรคณะพักห้องอำนวยการโรงเรียนได้ขึ้นผ่านเหล่ามูลเสือการกำเนิดและเติบใหญ่ขยายตัวของวันครูแห่งศาสตร์แต่ละระยะเว้ารวมเว้าเฉพาะก็คือประวัติมูลเสือของนายครูคำภายหลังประชาชนลาวได้ลุกฮือขึ้นยึดอำนาจในวันที่12ตุลา1945เป็นต้นแมนการศึกษามีลักษณะศาสตร์จึงคอยปรากฏตัวเป็นรูปพางขึ้นมาการต่อสู้ของประชาชนบรรดาเผ่าเพื่อต้านกับลัทธิลาเมืองคืนแบบใหม่ของจักรพรรดิภายนอกและผู้ฮุกฮานได้รับไสยสนะและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้รับการสถาปนาขึ้นในวันที่2ธันวาคมปี1975เหตุการณ์ประวัติศาสตร์ดังกล่าวก็ได้เป็นเงื่อนไขเอื้ออำนวยให้แก่การศึกษาของเราได้รับการพัฒนาโรงเรียนได้ขยายตัวอย่างไวว่าจากตัวเมืองไปสู่ชนบทลูกหลานของประชาชนบรรดาเผ่าได้เข้าความเรียนอยู่โรงเรียนพวกเราได้มีท่านเทวครูที่มีน้ำใจรักโฮมประเทศชาติมีความรู้ความสามารถซึ่งได้ผ่านการอบรมมาจากหลายประเทศในภาคพื้นแห่งโลกตะวันตกตะวันออกเขาเจ้าเหล่านั้นนำเอาความรู้ความสามารถประกอบส่วนก่อสร้างประเทศชาติเพื่อนำเอาความสมบูรณ์พูนสุขมาสู่ประชาชนเล้าบรรดาเผ่าชื่อเสียงของครูได้ติดพันกับขบวนการวิวัฒน์แห่งการพัฒนาประเทศชาติมาแต่ละสมัยดังนั้นเพื่อเฮ็ดให้ความสำนึกถึงคุณงามความดีของครูในสังคมได้กลายเป็นพฤติกรรมตัวจริงจึงเห็นมีความจำเป็นจะต้องกำหนดให้มีวันครูแห่งชาติลาวโดยกำหนดเอาวันรับราชการเพื่อเป็นวันครูของนายครูคำซึ่งแม้ผู้ที่มีสัญชาติลาวคนทำอิฐและกำหนดวันที่7ตุลาเป็นวันครูแห่งชาติลาวเคียงครูกันนี้ยังได้มีการสรุปตีราคาผลงานการเคลื่อนไหวแวกงานการศึกษาก็คือโครงเรียนในศกปีผ่านมาและวางทิศทางแผนการประจำศกปี2025-2021เติมอีกตอนท้ายทางโรงเรียนก็ได้จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆเพื่อสร้างกระบวนการคำนำรับต้นเนื่องในวันสำคัญดังกล่าวด้วยบรรยากาศคึกคืนมวลซื่น